สวัสดีค่ะวันนี้ฟังจะพาทุกคนมาทำข้าวหมูแดงด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันพร้อมบอกสูตรน้ำราดหมูแดงง่ายๆก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้เดี๋ยวน้องฟางจะสรุปไว้ท้ายคลิปนะคะสำหรับหมูวันนี้ฟางจะใช้เป็นส่วนสันนอกครึ่งกิโลนะคะนำมาหั่นแบ่งชิ้นตามขนาดความชอบของทุกคนได้เลยค่ะหลังจากที่หั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำหมักหมูแดงกันค่ะฟางจะใช้น้ำเปล่า250 ml วันนี้ฟางจะใช้ผงทำหมูแดงของโลโบนะคะใช้ครึ่งซองหรือใช้ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะนะคะคนจนกว่าผงจะละลายจากนั้นนำหมูที่เราหั่นไว้ลงไปหมักได้เลยค่ะหมักไว้ 2-3 ชั่วโมงนะคะหลังจากครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะเนื้อหมูของเราจะมีสีแดงแบบนี้เลยนะคะฟางจะนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันใช้อุณหภูมิที่200องศาเวลา15นาทีนะคะสำหรับน้ำหมักหมูแดงเราจะไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปทำน้ำราดหมูแดงกันต่อเลยนะคะขั้นตอนแรกฟางจะนำแป้งมันละลายกับน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะนะคะนำน้ำหมักหมูแดง1ถ้วยเทลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บ60กรัมและซอสฝาเขียว25กรัมซอสหอย25กรัมซอสมะเขือเทศ25กรัมและน้ำสต๊อก250กรัมนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตั้งแก๊สใช้ไฟปานกลางเคี่ยวส่วนผสมประมาณ5นาทีนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวจนครบ5นาทีแล้วนะคะนำแป้งมันที่ละลายกับน้ำเปล่าเทลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเคี่ยวต่อไปจนเดือดเลยนะคะหลังจากหมูแดงของเราครบ15นาทีแล้วนะคะฟางจะกลับด้านของหมูแดงแล้วนำเข้าหม้อทอดต่ออีก15นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพักให้เย็นประมาณ5นาทีจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นๆตามขนาดความชอบของทุกคนเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำหมูแดงของเราไปจัดจานเลยนะคะคลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ